m ั n น,นี่บัฟเฟ o ล o พอดแคเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับอันนี้ก็เป็น Podcast ตอนที่168กนะครับก็เลขสวยเลยครับสำหรับชาวจีนนะครับก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นละกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการ Money Buffalo Podcast หรือว่าแบบหลงฟังเข้ามานะครับก็ผมอาจจะพัก Podcast ไว้ที่ตอนนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับไว้เดี๋ยว เก็บข้อมูลต่างๆทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาทำมพอดแคสต์มาอีกรอบหนึ่งละกันนะครับก็หลายๆเรื่องเลยครับคือถ้าเกิดใครได้ติดตามมันนี่วัฟเฟิ Podcast ตไปก่อนนี้ก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมเพิ่งมีลูกนะครับก็เพิ่งจะรู้คุณค่าของเวลานอนก็ต่อเมื่อมันไม่มีนะครับก็หลายๆเรื่องเลยครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมี โอกาสขยับขยายเปลี่ยนเรื่องของสักเจอของบริษัทหลายๆเรื่องด้วยครับก็น่าจะได้ไปทําในคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าแม้พอดแคสต์จะหายไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามช่อง m ั n น,นี่บ f f a ฟลไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆออกมาน่าจะมี เขาเรียกว่าดีมากขึ้นเจ๋งมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านเช่นเคยนะครับอันนี้แน่นอนนะแต่ว่าในส่วนของพอดแคสต์เดี๋ยวผมอาจจะพักไว้ก่อนนะครับตอนที่ดูไวน้นะ่าจะพักสัก3เดือน6เดือนแล้วกันนะครับไว้รอให้เขาเรียกว่ามูฟเมนต์ของตลาดมันเปลี่ยนไปมากกว่านี้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงผมว่าช่วงครึ่งปีหลังเลยครับเอ่อเซนติเมนต์หรือว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง คงตัวมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วภาพที่เรามองกันคือภาพที่ระยะยาวๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอรแคสต์ตอนนี้เดี๋ยวผมมาแรปอัพตลาดให้แล้วก็เดี๋ยวผมบอกแพลนเลยนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยครับผมมองเศรศษฐกิจในปี24เป็นอย่างไรนะครับ2024เนี่ยเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านลองทําการบ้านเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะ จับจังหวะการลงทุนอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางหรือว่าถ้าเกิดใครมีแนวทางการลงทุนแบบไหนมีมุมมองอะไรจริงๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามุมมองผมถูกแล้วผมก็นั่งฟังคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์หลายๆท่านนักลงทุนที่เก่งๆหลายๆท่านเนี่ยเป็นอย่างไรเลยเอามาขมวดรวมเป็นข้อเดียวกันแล้วก็มาเป็นพอร์ตลงทุนของตัวผมเองเนั่นแหละครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะว่าในปี2023เนี่ยครับเป็นปีที่ ผมว่าค่อนข้างยากสําหรับนักลงทุนเลยนะครับถ้าใครเพิ่งเริ่มเริ่มต้นลงทุนปีนี้ผมว่าเผื่อมีท้อได้เลยอ่ะเพราะมันเป็นปีที่ค่อนข้างยากครับแล้วถ้าเกิด มองภาพรวมของตลาดหรือว่าสภาพแวดล้อมแอนเวอร์เรนทั้งหมดของการลงทุนนะครับต้องยอมรับเลยครับว่ามันไม่ใช่จังหวะการลงทุนที่ดีเลยนะครับทั้งเรื่องของความขัดแย้งทั้งเรื่องของ g e o p o l i t i c a l ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยเอาจริงแล้วคือมันไม่ได้เหมาะกับการลงทุนขนาดนั้นเลยนะครับดังนั้นมันเป็นภาพที่ยากใครลงทุนในปีนี้ก็จะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2023เนี่ยมันลากาาง2022ร2022งกิดสซ เกิดเงินเฟ้อรุนแรงหลังจากวิกฤตโควิดปี2021มาต่อด้วยสงครามรัสเซียยูเครนต่อเลยนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ตามมาเลยครับมันคือเงินเฟอ้อนะครับพอเงินเฟอ้อเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยีมนี้ทุกคนเห็นจนเบื่อเลยครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่มันกระทบต่อพอร์ตการหุ่อยงมากเพราะามันมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย เร็วและแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเกิดวิกฤตต่งางๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธนาคารที่มีการล้มอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจว่าทําไมการขึ้นดอกเบี้ยแบงค์น่าจะได้ประโยชน์แต่ทาไมธนาคารกลับล้มเนี่ยจริงๆลองเซิร์ชในช่องมันนี่พอลโนะผมมีทำไว้คอนเทนต์หนึ่งนะครับว่าทำไมดอกเบี้ยขึ้นธนาคารล้มเนี่ยเป็นวิดีโอมีการาฟิกมีโม,โมโชนันอธิบายประกอบไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทุกท่านจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าไอการขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยบริษัทที่มีการใช้เงินกู้เยอะ ขาต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นข่าวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่เรียกว่านี่เต็มหลังนะครับทุกคนในช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนโตได้จากพาทอสังหารเลยนะครับสร้างขายสร้างขายสร้างขายเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยแพงมากขึ้นเศรษฐกิจมันเลยสุดเศรษฐกิจย่อคนจีนไม่ได้อู้ฟู่เท่าเดิมนะครับมันก็เลยเศรษฐกิจย่อตัวลงนะครับแล้วในปีนี้ไทยเองเราถ้าเกิดใครอยู่ในตลาดหุ้นไทยไม่ได้ออกไปเทรดข้างนอกหรือว่าใช้พวกอ l เทอร์นทีฟแอสเซทพวกทองคำบิตคอย หรือว่าเทรดค้างเงินนะครับก็จะเจอปัญหาในหุ้นไทยเหมือนกันครับว่าหุ้นไทยปีนี้ผมว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของดวงจีนดวงอะไรก็แล้วแต่ผมว่าชงหนักเลยครับทุกคนเทั้งเรื่องของการเลือกตั้งที่มันไม่สมูทที่มันมีภาวะสุญญากาศประมาณ3เดือนจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หุ้นก็ลงนะครับเถึงแม้ว่าตอนที่จะมีโอกาสตั้งได้มันก็จะมีความไม่แน่นอนของเรือ่องนโยบายต่างชาติกระถอนการลงทุนนะครับรวมถึงในช่วงปลายปลายปีไตรมาสสุดท้ายนี้ก็มีเรื่องของ n a k e short ที่เรื่องของมีอัลกอริทึ trade ที่ ซื้อไปเถอะไรย่อยยังไงก็โดนแบบยืมหุ้นมาช็อตขายเทอะใส่มือจนเละเทะตอนนี้ตลาดหุ้นต่ำกว่าพันสี่อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเรื่องที่แบบชงเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นปีที่ค่อนข้างยากกับทุกคนแต่ว่าในปลายปีนี้นะครับมันก็จะเริ่มมีข่าวหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกนะครับตั้งแต่ปี2022เนี่ยเราจะเป็นช่วงที่เราเจอดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเร็วแรงใช่ไหมค้อย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจากึ้นย์จุดสประมา 5. 5ขึ้นมาประมาณลมๆนับแต่ว่านะ่าาตตั้งแกรประชุม f o าณห้าจุดห้าก็หัส พฤหัสพุทธพืหัสท,ที่แล้วครับประมาณช่วงวิคหนึ่งวีคสของธันวาเนีครับคุณเจอร์ร็พเวลนะครับมีการคงอัตราดอกเบีย้ยก่อนเฟดมีการคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วคุณเจอร์ร็พเวลก็ออกมาให้สปีชนะครับซึ่งการให้สปีชรอบนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับคือเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราดูผลการประชุมของเฟดหรือว่าการประชุม f อฟ c เนี่ย มันอาจจะไม่พอนะครับทุกคนที่แค่เราแค่ฟังปุ๊บขึ้นลงคงที่แล้วจบไปขึ้นเป็นเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยคงที่0.25ยาวๆลากยาวเป็นหลายปีเรียกว่าการประชุม FOMC แทบจะไม่มีผลต่อการลงทุนเลยครับในช่วงที่ผมเริ่มต้นแรกๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นจุดสําคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยนะครับว่าแม้ว่าเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยน,นะครับแต่สิ่งที่สําคัญหลังจากที่เขาประกาศคงปุ๊บเนี่ยคำพูดของคุณเจอรมโพเวลความมั่นใจสีหน้าแววตาเป็นสิ่งที่สําาคััญมก,กนน้ ถ้าใครพอมีเวลาผมแนะนำเลยครับว่าถ้าอยากลงทุนในตลาดโกลโบเนี่ยลองไปฟังคุณจอรมพูดครับแล้วสังเกตพฤติกรรมสังเกตอาการสังเกตวิธีการ,รตอบคาถามของเขานะครับเราจะเห็นเทรนด์แล้วก็เห็นแนวโน้มในการดอกเบีย้ยในการจัดก,การเงินเฟอ้อของเขามากขึ้นนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ย มันค่อนข้างออกแนวโดวิชมากๆโดวิชเวลาเวลาอัตราดอกเบี้ยเวลาจะขึ้นหรือลงมันจะมี2คํคนะครับเวลาที่นักวิเคราะห์ใช้มันจะมีฮอกกิชกับโดวิชฮอกกิช ok คือเหี่ยวรุนแรงดุดันใช้นิบายแบบรัดตัวรุนแรงไม่ปณนีประนอมนะครับแต่ถ้าเป็นโดวิชเนะี่ยคือปรนีประนอมค่อยๆฟื้นตัวไม่ได้รุนแรงมากท่าทีอ่อนน้อมเนี่ยจะเป็นแนวโดวิชเลยซึ่งคุณเจอโรมรอบนี้เนี่ยมาแบบโดวิชเลยครับทุกคนค่อนข้างอ่อนน้อมโคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีการเปรยๆด้วยนะครับว่าในในในเขาเรียกว่า ในอีกปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบีย้ย3ครั้ง ตัวเลขนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งในกรรมก,การเฟดเองก็มีคนเห็นด้วยแลวไม่เห็นด้วยแต่ว่าผลสรุปม,มาก็คือน่าจะลงประมาณ3ครั้งนะครับแต่ว่าผมเดาไว้ก่อนว่าเขาน่าจะยังไม่ลดในคอร์ต้นหนึ่งคอร์ต้นสองนะครับน่าจะลดในครึ่งปีหลังแน่ๆเพราะว่าเวลาที่เขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าจะปรับขึ้นมาไดขนาดนี้เนี่ยแล้วด้วยตัวเลขเศรษฐกิจมันมีแหลกนะครับทุกคนประมาณ6เดือนถึง12เดือนเนี่ยดังนั้นเราต้องรอดูก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นเขาไม่น่าจะลดในช่วงครึ่งปีแรกครับแต่ว่่่่่่่าาาานนนนจะมมีีีีีีกกรรรรรลลลดดใชชววงงงงงงคคคปปปปหัเเเ็ต้ไทพออื อีกคอนเทนต์หนึ่งที่อาจจะฝากทุกคนไว้ถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยอยากให้ไปเซิร์ชคำว่า investment clock นาฬิกาลงทุนครับภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษก็ได้ investment clock ครับคำนี้เลยแล้วพอดแคสต์ตอนนึงผมเคยพูดถึงเรื่อง investment clock ไปนะครับส่วนตัวเองผมค่อนข้างชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นการอธิบายภาพระยะยาวแล้วเวลาเรามองภาพการทุนเป็นระยะยาวนะครับทุกคนเราเห็นภาพที่ชัดนะครับถ้าเรามองภาพสั้นเราเห็นความผันผวนเห็นความสวิงเห็นกราฟที่มันขึ้นลงรุนแรงแล้ว ใจจะไม่ค่อยนิ่งเวลาเรามองภาพยาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ i n v e s t m e n t clock เนี่ยเราจะค่อนข้างเห็นภาพนะคบว่าณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนทําอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดู i n v e s t m e n t clock นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าคุณลองเปิดกราฟหรือเปิดรูปตัวนั้นเนี่ยทุกนานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราน่าจะยืนอยู่แถว,แถวประมาณ5โมงเกือบเกือบหกโมงเต็มทีแล้วจุด6โมงเนี่ยครับมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าราคาสังหาริมทรัพย์เริ่มปรับตัวลงพอราคาสังหาริมทรัพย์รปร เศรษฐกิจถึงจุดต่ําสุดแล้วนั่นถือว่าในช่วงในอดีตเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่าสังหาริมทรัพัพเนี่ยมันเป็นการสเปนดิ้งที่เขาเรียกว่าชุดใหญ่ใช้เงินกู้เต็มระบบจะเป็นทีหนึ่งเศรษฐกิจกระเตื้องเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดอสังหาเริ่มมีการลดลดลดจนมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันเริ่มมีคนซื้อเศรษฐกิจตรงนั้นแหละครับจะเป็นเม็ดเงินที่อัดเข้าไปค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนตัวเองผมก็เลยรออีกหนึ่งปัจจัยครับนอกจากตาดอกเบี้ยปรับลดนะครับอีกอย่างนึงที่ผมลองคืออรร่งาาาาสัหหว ถ้าใช้คําที่มันเข้าเนื้อนิดนึงก็คือเกิดวิกฤตในภาคอสังหาทั่วโลกครับอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดเจอปุ๊บและถ้าเกิดมันเจอพื้นของราคาเปิดดูกราฟดูเศรษฐกิจทิศทางต่างๆแลนะ้วเนี่ยจุดนั้นผมว่าเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตลาดการลงทุนนะครับมันเป็นตลาดการคาดการระยะยาวระยะไกลๆคาดการไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นหลายๆครั้งถ้าเกิดเรารอให้ทุกอย่างเห็นชัดแน่ชัดเห็นชัดแล้วเนี่ยราคาบางทีมันไปแล้วนะครับเราซื้อไม่ทันนะครับดังนนนนนนัั้้กกลงงงงทุแ่ึคคือออเราา็ตตพิ ก็กึ่งๆหมอดูหมอเดานั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าเราเดา,เราด,าเราดูจากข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลจากในอดีตไซเคิลของเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์ภาพรวมเชิงแมกโครต่างๆเข้ามาประกอบเพื่อประกอบให้การดูกันเดาของเราเนี่ยครับมันมันแม่นยำม,มากขึ้นมันช่วยเพิ่มชน n ์ของเราไม่ใช่50 50้าสนะครับแต่เป็น60 40 70 30แล้วแต่ชุดข้อมูลแล้วแต่ความแม่นของแต่ละคนนะครับดังนั้นในปีหน้าเนี่ยครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะมีจุดเข้าที่ค่อนข้าง ได้เปรียบผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้คำว่ามันเป็นจุดต่าสุดนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบคือถ้าเกิดลงก็ลงแรงกว่านี้มากไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดกําไรเนี่ยมันอกาดกําไรค่อนข้างเร็วเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในปี2022ต้นมาจนถึง้าปัจจุบันตอนนี้ประมาณปีเกือบ2ปีนะครับเศรษฐกิจโลกเราหรือว่าตลาดการลงทุนเนี่ยถูกกดดันด้วยคําว่าดอกเบี้ยขึ้นมาเลยตลอดดอกเบี้ยสูงแต่ถ้าพอมันปรับลงปุ๊บสิ่งที่เคยเป็นปัจจัยกดดันนะครับมันจะเป็นปัจจัยบวกที่ค่อนข้างแรงเลยซึึ่่่งทุกกกคนนนนเเเห็แล้วว้้ววาาอรขดบีีย มันทําให้นะสินค,ค้าการลงทุนถูกกดดันขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าการ ลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยบวกที่ใหญ่มากๆในปีหน้านะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับทุกคนว่าสภาวะแวดล้อมการลงทุนเนี่ยผมแอบมองว่ามันต่างจากเมื่อ1 0 15ปีที่แล้วที่ผมเริ่มต้นลงทุนมากๆเลยนะครับเออมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาที่เราจัดการเงินเฟอ้อเนะี่ยเราเหมือนกับเราเป็นคนป่วยครับแบบเงินเฟอ้อสูงมากเรากำลังป่วยหนักเลยเออหมออย่างเฟสมีการฉีดมอร์ฟีนขั้นรุนแรงปริมาณโดสมหาศาลเข้ามาสู่ร่างกายเรานะครับเมื่อรักษาอย่างหนึ่ง เรื่องของเศรษฐกิจครับเวลาเช่นด้วยบหนึ่งอย่างมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ติดลบตามมามันจะมีผลบวกและผลลบเสมอนะครับซึ่งผลลบของการฉีดมอร์ฟนครั้งใหญ่เข้าเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับต้องอย่าลืมนะครับทุกคนว่าตั้งแต่ปี2008-2009เนี่ยเราอยู่ดอกเบีย้ยต่ำ0.25ประมาณนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วงปี2016มีความพยายามจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยมา ขึ้นได้ประมาณสัก2% 2.5%ในแถวนี้ครับสุดท้ายก็กลับไปที่0.25เท่าเดิมนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันต่ํามา14ปีครับทุกคนแล้วพอมันต่ํามา14ปีเนี่ยทุกคนในระบบนะครับเราจะชินกับสิ่งที่เรียกวดอกเบีย้ยต่ําหมดเลยเราจะไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เรียกดอกเบีย้ยสูงทุกคนลองดูก็ได้ครับในเชิงบุคคลแบบเรา ช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงแบบนี้มันเริ่มจะเห็นเราจะเห็นคอนเทนต์เห็นเสียงบ่นในเรื่องของการผ่อนบ้านถูกไหมครับว่าเฮ้ยผ่อนบ้านตั้งเยอะผ่อนบ้านตั้งนานมันลดแค่ดอกเบีย้ยไปลดเงินต้น5บาทเพอเปเป็นหนี้มากขึ้นด้วยสําหรับบางคนนะครับหรือว่าเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจแน่นอนครับว่าเรื่องของ Financial Analy s t ต่างๆหรือว่าการทํา c o ์ p ั r a t e f i n a n c e การทํา projection ของธุรกิจตัวเองเนี่ยก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซยียยูเครนก่อนที่จะมีการ hype ดอกเบีย้ยขึ้นมา5%อย่างเ้อรมเื่อลยนรับว่ามงเงรับ ก็ไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าใส่ในเชิง variable ตัวแปรที่มันผ,ลผ,ลผลลออันผวนเรื่องขอัตราดอกเบีย้ยว่าสูงขนาดนี้นะครับทุกคนดังนั้นมันเกิดการเขาเรียกว่า projection ที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดสิ่งที่มันคาดไม่ถึงหลายเรื่องนะครับเราก็เลยจะเห็นใน่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจไหนก็ตามที่ใช้เงินกู้เยอะอย่างธุรกิจธนาคารกู้เงินเยอะนะครับการที่เราไปฝากเงินธนาคารเปรียบเสมือนกับธนาคารกู้เราดังนั้นเราเป็นเจ้าหนี้ธนาคารมันก็จะเปรียบเสมือนกับธนาคารกู้เงินเรานะครับธนาคารเองก็ มีปัญหากับเรื่องนี้ธุรกิจสังหาก็มีปัญหากับเรื่องนี้หรือว่าบริษัทไหนก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีใช้หนี้เลเวอเรจเยอะเพื่อให้บริษัทโตเร็วนะครับก็จะมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจเราเนี่ยชินกับสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยต่ํามาโดยตลอดนะครับดังนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงและกระชูดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากกว่าที่เราคิดนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนผลข้างเคียงของวัคซีนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ออกมาให้เห็นตอนนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งตัวอย่าง ในช่วงวิกฤตครั้งล่าสุดที่ผมว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวิกฤตสัมพร а м ถูกไหมครับอย่างตอนแรกเนี่ยที่เกิดวิกฤตที่ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเกิดการล้มของเรมันบาร์เธอร์เนี่ยจริงๆแล้วเบสเตอร์เนี่ยครับล้มก่อนมา1ปีนะครับฟังไม่ผิดครับทุกคนเราเกิดวิกฤตในปี2008ถูกไหมครับปี2007เบสเตอร์ล้มนะครับทุกคนแล้วต้องกินเวลากว่าอีก1ปีนะครับกว่าเรมันบาร์เธอร์จะล้มลงมาดังๆเลยครับครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงและเกิดวิกฤตลามไปทั่วเลยนะครััับดดงงนน้้กกกาารรที่เิลมขอ เครดิตสวิตจนต้องมีการเข้าไปซื้อต่างๆมากมายมีแบงค์ใหญ่ๆล้มแบงค์ขนาดกลางนขนาดเล็กล้มกันมากมายเนี่ยครับผมเชื่อว่าเวฟนี้ยังไม่จบนะครับทุกคนแต่เราไม่มีวันรู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าอาจจะพอทําได้แล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในตอนนี้ผมว่าทําการบ้านเยอะๆครับทุกคนถ้าเกิดเราเราคิดล้วว่าเฮ้ยปีหน้าน่าจะเป็นปีแห่งโอกาสพอมันเป็นปีแห่งโอกาสที่เราสามารถ หาโอกาสได้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนทําการบ้านเยอะๆครับโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นนะครับส่วนเองผมยังคิดว่าหุ้นเนี่ยยังมีโอกาสอยู่เสมอแล้วเวลาที่เราอยากจะทําพอร์ตให้มันโคตมากๆเนี่ยเราต้องซื้อตอนที่มันช่วงวิกฤตครับทุกคนดังนั้นการที่เราจะซื้อตอนช่วงวิกฤตได้อย่างแรกคือเราต้องมีหุ้นในใจก่อนวาซิตของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทําการบ้านให้เยอะทาการบ้านให้หนักหาหุ้นดีๆราคาลงมาเวลาโดนฟอร์ตเซลหลายๆครั้งเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หลายๆครั้งสมมติถ้าเกิดนะครับเราต้องกล้าช้อนตอนที่มันเกิดเซอร์กิตรเาาว่้ิถ เคาะแล้วประเมินมูลค่าแล้วว่าหุ้นตัวนี้มันถูกจ่ายมันผลดีตอนนี้จ่าย6 7เปเกิดวิกฤตทงสมว่าจ่ายขึ้นไป11 1 2ได้จากราคาเดิมเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าเก็บนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของอุตสาหกรรมนิดนึงนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในเชิงอุตสาหกรรมอยู่ประมาณหนึ่งที่อาจจะต้องระวังหุ้นที่เคยดีในอดีจ่ายเป็นผลดังที่อาจจะจ่ายไม่ได้นีอันนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันต้องดูภาพรวมประกอบด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไฮไลทตคอมเมนต์ต เลื่องที่ผมคิดว่าผมน่าจะโฮมากขึ้นแล้วก็ DCA มันมากขึ้นแล้วกันนะก็คือ Bitcoin กับทองคำนะครับสองสินทรัพนี้ ลองศึกษาผมเคยทำคอนเทนต์ในมันนี่เฟลโลทั้งเป็นรูปแบบวิดีโอทั้งพอดแคต์ด้วยนเยอะอยากให้ย้อนกลับไปฟังจริงครับทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างมันยังโกอิ g งไปเหมือนเดิมแล้วถามว่าตอนนี้ราคาทองคำออทาไายซื้อได้ไหมผมก็ยังไฮรีเลคคอมเมนต์ว่ามันซื้อได้นะครับผมเชียร์ทองคำตั้งแต่ปี2016ถ้าใครตามตัวมันนี่เฟลโลพอร์ตแคร์มาเนี่ยทองคำมีสัดส่วนที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่ในพอร์ตผมแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอเมื่อถึงที่ราคาทองคำมัน Spike, เลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากในการที่เราต้อง move asset ให้ถูกหาจังหวะการทุนให้ถูกนะครับแต่ว่าย้ําอีกครั้งว่าคงไม่มีใครรู้จุดต่ําสุดของราคาแน่นอนครับใช้คําว่าไม่มีนะครับดังนั้นเราหาจุดที่เราพอใจแล้วเกิด Margin of Safety อย่างเช่นเราตั้งกวว่าหุ้นตัวนี้ราคา100ถ้ามันต่ํากว่าร้อยลงมาสัก20% 80ลงมาเนี่ยเราจะเริ่ม,มทยอยเก็บนะครับ ก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆตามมูลค่าที่เราประเมินนะครับอย่าไปคาดหวังจุดต่าสุดนะครับทุกคนผมเคยพลาดเวฟใหญ่เวฟหนึ่งมากๆตอนช่วงปีสอง6ันสิบหกรือสองพิบไม่แน่ใจครับที่เกิดวิกฤติน้ํามันช่วงนั้นนะครับผมต่อราคาจนผมไม่ได้ซื้อแล้วผมก็พลาดเวฟนั้นไปเลยนะครับไม่อยากให้พลาดแบบนั้นเพราะว่าเราไม่มีวันรู้จุดต่าสุดครับแต่ว่ามูลค่าของแต่ละคนไม่เท่ากันเนีย่ยผมบอกว่าถ้าผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งได้ปันผลในภาวะปกติสักมโอเะเรยเก็บต้งแต่ตรเนั้นเลยนครับแต่ว่า ก็อย่าพึงมั่นใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงนะครับทุกคนถ้าเราทํากันบ้านเสร็จปุ๊บเรามีโอกาสคิดผิดเรามีโอกาสวิเคราะห์ผิดนะครับถ้าเราผิดทางเราต้องรู้จักยอมแพ้แล้วก็ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะต้องุต้องมั่นใจนะครับแต่ว่าอย่าอออินกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเด็ดขาดนะครับทุกคน เราต้องคิดไว้เสมอว่าอนาคตไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงเราทำที่เราทำได้ก็คือบาลานซ์พอร์ตให้มันดีมีการบริหารหน้าตักห้ามออินในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับเพราะส่วนตัวเองผมเชื่อว่าการออินเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีโอกาสวร,วรวยเร็วรวยแรงทันทีนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดรวยเร็วและสำเร็จแล้วเนี่ยเราทำซ้ำมันไม่ได้ อันนี้สิ่งนี้คือผมว่ามันสําคัญมากๆนะครับคือถ้าเกิดเราไม่สามารถทาซ้ําความสําเร็จนั้นได้ถ้าในอนาคตเราเกิดลงทุนผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับสิ่งที่เราทำมาอาจจะหายไปทั้งหมดเลยเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตัวเลขนะครับมันจะมีความยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเรามีเงินอยู่1 0 0 0 0แสถูกไหมครับ เราลงทุนดีมากเลยไปเจอหุ้นสิบเด้งไปเจอคลิปโตสิบเด้งมาจากหนึ่งแสนวิ่งเป็นหนึ่งล้านภายในหนึ่งปีสมมติน,นะครับ <ST. S 1> โอ้โหนอกจากเงินที่เราได้รับนะครับผมบอกเลยว่าผมเคยพระมีช็อตแบบนี้เหมือนกันแล้วแบบอีโก้สูงปี๊ดใครเชื่ออะไรก็ไม่ฟังโอ้โหว่าเฮ้ยทาไมคุณลงทุนกันไม่ได้หรอตลาดลงทุนก็ง่ายจะตายจากหนึ่งแสนมาหนึ่งล้านนะครับแต่ทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลามันพุ่งมาสิบเด้งเนี่ยเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี่ยสมมติว่าเราม เปลี่ยงลงมาแค่หกสิบเอร์เซ็นะครับแต่การเราจะเอาสี่แสนกลับมาที่หนึ่งล้านได้เนี่ยเราต้องลงทุนให้ได้หนึ่งร้อยหสิเปอร์เซ็นะครับทุกคนมันยากมากๆนะครับแล้วต่อให้เราไม่ว่าเราจะกำไรกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราพลาดไม้เดียวแล้วมันขาดทุนทั้งหมดอย่างเช่นช่วงเวลานี้การเล่นฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเทรดคริปโตหรือว่าใช้ฟอเร็กต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากดังนั้น การที่พลาดด้วยฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆถ้าเราเล่น 20x นะครับเราเรามั่นใจมากจนเงินไปแล้วสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนลงแลคงลง่5%นะครับแล้วมันแตะจุดลิคิเดตเนี่ยล้านหนึ่งเราหายทั้งหมดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้มากๆอย่าอออินอย่ามั่นใจอะไรเกินไปนะครับความสะความเขาเรียกว่า ความสามารถในการสร้างเวลแล้วกันนะครับกับความสามารถรักษาเวลให้อยู่ในระดับสูงเนี่ยเป็นคนละสกิลกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าพาร์ทแรกสําหรับคนที่ไม่มีแบบเรามีน้อยๆเนี่ยมันต้องทพาพาร์ทสร้างให้ได้ก่อนนะครับทพาพาร์ทสร้างให้สําเร็จเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยมันต้องเข้าโหมดรักษาครับไอโหมดรักษาเนี่ยก็เป็นโหมดที่ชาร์เลนเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องเคยได้ยิน3ล้อถูกหวยอาจจะเคยได้ยินนักลงทุนที่เคยปั้นพอร์ตไปจากเงิน1นล้านเป็นสิล้านแล้วล่าสุดที่กลับมาอยู่ที่เดิมนะ ผมเริ่มฝึกนะครับอาจจะยังไม่ได้มีมากอย่างที่หลายๆคนมีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมสร้างได้ประมาณหนึ่งสิ่งนึ่งที่ผมพยายามทาเลยก็คือพยายามรักษานะครับไอ้โหมดของการรักษาเนี่ยครับมันจะมี psychology มีจิตวิทยาการลงทุนที่มันผมใช้คําว่าต่างกันออกไปอย่างเช่นนะครับวิธีการรักษาในโหมดที่ผมเริ่มทําเลยก็คืออย่างเช่นถ้าผมจะเอาไปซิ่ง future หรือว่าจะเอาไปลงทุนคริปโตเหรียญซิ่ง,ซ,งซิ่งที่เป็น a l t c o i ที่ไม่ใช่ bitcoin ethereum อะไรพวกนี้ครับผมจะมีกฎอย่างหนึ่งว่าเงินที่จะต้องเอาไปซิ่งพวกนี้ได้จะต้องเเป็นนงินัผล เป็นดอกเบีย้ยที่ได้รับเป็นกําไรจากการลงทุนเท่านั้นอย่างเช่นผมบอกว่าถ้าเกิดมีเงินปันผลเข้ามาจากการลงทุนในหุ้นผมเอาเงินก้อนเนี้ยไปโยนกับเข้าบัญชีฟิวเจอร์แล้วก็ทําระบบเทรดอะไรน,นู่นนั่นนี่ไปนะครับจะไม่เอามาปนกันจะง่ายๆว่า เงินที่อยู่ในฟิวเจอร์ไปในไบแนสหรือว่าเทรดคริปโตเนี่ยเป็นเงินที่ผมสามารถสูญเสียได้ทั้งหมดนะครับถ้าใครตามมานี่เพราะพอรแคสต์มาก็จะรู้ว่าผมโดนเวฟของลูน่าไปด้วยในปีที่แล้วนะครับเอ่อก็โดนไม่ใช่ปีที่แล้วด้ยเออปีสองพันยี่สินะครับตอนประมาณเดือนเมษาเนี่ยผมก็โดนเหมือนกันนะครับลูน่าเนี่ยผมจำได้เลยผมเก็บตั้งแต่เล็กตัวเดียวครับจนมันขึ้นไปแบบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็ไม่ขายครับก็คิดว่ามันจะไปต่อนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ฟลอตนู่นน,นััั่่่นนนนนีกจราาคมมแทบไเเหลลือลย นะครับสุดท้ายแล้วกําไรที่ผมได้มาถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะครับทุกคนแต่มันขาดทุนกําไรอย่างมหาศาลซึ่งถามว่าเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันก็เรียนรู้กันไปครับแต่ว่าในแง่หนึ่งคือในตลาดการลงทุนครับมันเป็นมันเป็นผมเพื่อว่ามันเป็นลองไล i ์ e skill นะครับมันที่มันจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเราจะต้องอยู่กับมันตั้งแต่ตรงนี้จนเราตายครับมันเป็นสกิลที่สําคัญมากพอๆสำหรับผมพอๆกัารว่ายน้ำเลยถ้าเกิดมองว่าการว่ายน้ำคือการตกน้ำแล้วเรารอดได้การจะอยู่ชีวิตรอดในโลกทุนนิยมที่เงินไร้ขนาดนี้นะครับเรา การรู้จักการสร้างและสกิลการรักษาที่มันไปพร้อมกันนะครับห้ามตายไปจากตลาดนี้ก่อนนะครับบางคนคือลงทุนสุดชีวิตมากจนเงินไปพลาดหมายเดียวออกจากตลาดไปเลยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เชื่อมั่นในตลาดนี้ไปเลยครับแต่ส่วนตัวเองผมในฐานะที่เป็นอาจจะเรียนการเงินมาด้วยอาจจะเรียนเศร,รษฐศาสตร์มาด้วยอยู่ในตลาดการงทุนมาหลักสิปีเนะี่ยผมเห็นว่ามันสามารถทําได้จริงๆเห็นตัวอย่างความสําเร็จมากมายนะครับแต่มันเป็นเรื่องของระยะยาวซึ่งการลงทุนถือยาวเนี่ยเป็นอะไรที่ ง่ายนะครับแต่ทำโคตรยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราทุกคนนะครับตั้งแต่ระบบการศึกษาจนหลักการใช้ชีวิตรวมถึงสมองของเราสัญชตาตญาณของมนุษย์ด้วยครับเราถูกเทรนให้มองสั้นและเอาตัวรอด ในระยะสั้นก่อนเสมอเราจะไม่ค่อยมองไกลเราจะไม่ค่อยมองยาวครับซึ่งถ้าเรายิ่งมองไกลได้เท่าไหร่เนี่ยโอกาสความสำเร็จในการลงทุนก็จะยิ่งมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะมันขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับดังนั้นก็อยากจะฝาทุกคนไว้แล้วกันนะคะว่าในปี2024ี่ผมมีมุมมองประมาณนี้ไม่แน่ใจครับว่าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรจริงๆคอมเมนต์พูดคุยไดใ้ให้ความรู้แบ่งปันข้อมูลกันแล้วกัน,นครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันดูทุกนไ่่้วาดวยตัแ ก็เข้าใจในโลกของ YouTube นะครับบางทีคอมเมนต์มันก็โหเดือดซะเหลือเกินนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้ชวนใครมาลงทุนเป็นแค่ข้อมูล ที่อีกด้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไปทําการบ้านต่อแต่ถ้าทุกคนคิดว่าโอ้โหคุณเคนพูดไร้สาระมันไม่มีประโยชน์เลยก็แค่ดีลิทลงหรือเซโคบ,บินไปเหมือนทุกคนไปเล่นเกมอะครับผมพูดเสมอว่าเราก็เก็บของทุกอย่างกลับมาพอถึงเมืองปุ๊บเราก็มานั่งขัดอะไรเป็นขยะโยนทิ้งขายลง n p c ไปไม่ต้องถือต่อไปอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไปใช้ประโยชน์เก็บของเก็บแล้วเอาไปทำไอเทมชิ้นต่อไปพัฒนารักษาต่อไปนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นอย่างไรอยากให้คอมคนนคอเมนต์พ พักซีซันเป็นครั้งที่2แล้วกันนะครับถ้าใครติดตามมันนี่บโฟโร่พอดแคสต์มาเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยพักซีซันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยในตอนที่ผมเริ่มทําครั้งแหลอันนี้เป็นการพักครั้งที่2แล้วกันนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็รอให้เขาเรียกว่า แอนเวอร์เมนต์และสภาพของตลาดในภาพรวมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่มันเป็นเมเจอร์เชนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ยังใช้แผนเดิมได้นะครับอยู่กันยาวๆดี CA ใเอในทำกันบ้านไปเรื่อยๆนะครับสามารถทําได้แล้วก็นายเขา้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกลับมาใหม่หรือว่าทุกอย่างไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานผมลงตัวมากกว่านี้นะครับรวมถึงเจ้าตัวน้อยที่เพิ่งออกมาด้วยโตมากกว่านี้อาจจะไม่ต้องใช้คุณพ่อตอนตีสามเนี่ยครับผมอาจจะกลับมาทําเร็วมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมันนี่บั ถึงแม้จะพักคอดแคสต์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆมานําเสนอมาให้ความรู้กับทุกคนมาแชร์มุมมองการลงทุนและรับรองครับว่ามีประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินทั้งเรื่องของแนวคิดเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟเฟโลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ